สวัสดีค่ะทุกคนฉันคือเอสเตอร์ยินดีที่ได้รู้จักค่ะชาลองทุกคนจุ๊บจุ๊บ形容我啊，古灵精怪，活泼可爱，还有成熟稳定吧。พี่เอสเตอร์บอกว่าเป็นคนที่น่ารักสดใสซุกซนล่าเริงแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มั่นคงค่ะที่คำถามที่สองนะคะเคยเดินทางมาเมืองไทยหรือไม่เคยไปที่ไหนมาแล้วบ้างประทับใจที่ไหนมากที่สุดเราซื้อเชิงชิงไลโก้泰国มาแล้วเขาชื่อว่า泰国哪些城市最喜欢哪个地方来过泰国很多次啊、之前呢曼谷也来过还有苏梅岛还有普吉岛都是挺多的我最喜欢去海岛海钓嗯เคยมาไทยหลายครั้งแล้วค่ะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาทำงานที่นี่แล้วก็เคยไปกรุงเทพเคยไปเกาะสมุยเคยไปภูเก็ตชอบที่มันเป็นทะเลเป็นบีชเป็นทะเลที่3นะคะมีที่ไหนที่อยากไปอีกไหมคะหรือมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำสำหรับครั้งต่อไปน่าชูเลย老师刚才提出来以外还有没有其他地方想要去的或者什么活动想要体验的其实挺想去一下曼谷的夜市吃小吃的因为很久没有去夜市吃那些就是一个一个的那种小吃了今天晚上有空的话可以去一下ที่ยังไม่เคยไปและอยากไปก็คือพวกตลาดนัดกลางคืนอยากจะไปกินสตรีทฟู้ดพอได้ข่าวมาว่ามันอร่อยมากๆแล้วก็ถ้าวันนี้จบงานแล้วตอนคืนมีเวลาอาจจะไปสตรีทฟู้ดค่ะคำถามที่4นะคะถ้าพูดถึงเมืองไทยคิดถึงอะไรบ้างเช่นอาหารไทยหมูเด้งบัตเตอร์แบร์第四个问题提到泰国的时候你第一个想到的是什么例如泰国美食或者是泰国明星和马泰国美食还有按摩จะคิดถึงอาหารไทยที่อร่อยค่ะแล้วก็นวดไทยค่ะคำถามที่5นะคะเล่าถึงเรื่องราวและบทบาทของซีรีส์เรื่องล่าสุด Love Game in the Eastern Fantasy ให้ฟังหน่อยค่ะมีอยู่ก็问题是你能不能跟我们分享一下你最新剧剧情和你扮演的角色大概的内容是什么我最新播出的作品叫做《永夜星河》我在里面饰演特别活泼开朗善良的林妙妙它是一个很大家看在一起能很轻松很治愈的下饭剧然后在 VTV 也是上线了我知道很多泰国的观众朋友们都在看谢谢大家ตอนนี้ผลงานล่าสุดนะคะที่อยู่ตรงบนเทนเซนต์แพลตฟอร์ม VTV ของเราก็คือหนังที่มีชื่อว่าดารารักนิรันดร์ก็รับบทเป็นหลิงเมี่ยวเมี่ยวเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักสดใสแล้วก็มันเป็นหนังที่มันเบาสมองเบาสบายเหมาะสำหรับดูตอนที่กำลังทานอาหารอยู่จะยิ่งทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานเรื่องนี้ได้บนแพลตฟอร์ม VTV ด้วยค่ะคำถามที่6ค่ะตอนนี้มีเป้าหมายอะไรต่อไปในวงการบันเทิงบ้างไหมปีหน้ามีแพลนอะไรที่น่าสนใจบอกได้บ้างที่เรียกว่าวันที่是在娱乐产业中你有任何即将想完成的目标吗明年有什么样的计划和一个粉丝去透一下过几个月吧我觉得那一部就是关于滑雪的剧要上了我觉得大家应该尤其是泰国的小石榴们应该也是会很喜欢的因为它很浪漫它的场景也是很有氛围感ก็มีแอบกระซิบได้นิดนึงสปอยได้นิดนึงค่ะว่าจะมีผลงานซีรีส์อีกไม่กี่เดือนนี้ก็จะได้ออนแอร์กันแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเล่นไอซ์สเก็ตซึ่งคิดว่าแฟนๆชาวไทยน่าจะชื่นชอบเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็เนื้อเรื่องเป็นเกี่ยวกับเรื่องความโรแมนติกความรักใสๆค่ะที่ชิคก็问题คิดว่าจะได้กลับมาเมืองไทยเร็วๆนี้อีกไหมที่ชิคก็问题是你觉得你最快最短的时间会有机会回到泰国玩吗超级快 very fast我下个月就是应该我就会经常来泰国因为我下一部戏有可能也会在泰国进行一个小时间的拍摄然后也会有很多工作来泰国的好那这边有感觉这番番上台应该能留留你有可能下个月จะเป็นเดือนหน้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้มีผลงานบางอย่างที่กำลังเตรียมถ่ายทำอยู่แล้วก็มีแผนว่าจะมาถ่ายทำที่ไทยอีกหน่อยก็จะได้เจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะคำถามที่8คำถามสุดท้ายนะคะฝากเชิญชวนแฟนๆชาวไทยให้ดู Love Game in the Eastern Fantasy ทาง VTV หน่อยค่ะ最后一个问题老师可以跟大家留言一下你最新的剧在腾讯是怎么看的怎么关注你就是上 VTV 然后点开那个大屏就是有我的新剧如果没有大屏的话我今天就晚上就去找他们เขาบอกว่าก็ง่ายๆเลยเปิด VTV จะเห็นภาพโปสเตอร์โปรโมทซีรีส์ตอนนี้ดารารักนิรันดร์เลยถ้าเกิดว่าไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะไปฟ้อง VTV ว่าทำไมไม่มีทุกคนอย่าลืมติดตามบนแพลตฟอร์ม VTV นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ